โอเคคุณมีอะไรล่ะคุณมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงแน่นหน้าอกเนี่ยมันแย่ลงต้องขยายหลอดเลือดหัวใจหรือไงต้องทำคาร์แดกแคทอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่อยู่สุขสบายอยู่บนห้อง VIP แล้วชมวิวสนามกอล์ฟสปอร์ตครับอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ละมีไว้ขังคนจนคนรวยก็อยู่แป๊บๆออกถ้ามีอำนาจบารมีก็ได้อยู่ห้อง VIP ดูแล้วมันก็เหมือนกับการใช้อภิสิทธิ์มีความเป็นสองมาตรฐานตั้งแต่เดวันที่ย่างก้าวเข้าไปในคุกเลยเห็นเขาไปตรวจที่สิงคโปร์มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเอกสารการแพทย์ทำเอ็กซเรย์MRI นะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของกระดูกสันหลังอะไรเงี้ยแล้วก็ขนมาคุณหมอก็อ่านแล้วก็บรีฟแล้วก็รีบสรุปแถลงเลยมันไม่ได้ผ่านการตรวจสุขภาพตรวจโรคกันอย่างจริงจังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะเอาไปเข้าแดนต่างๆอะไรก็ใช้แต่ว่าเปราะบางบ้างเป็น VIP บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูแล้วมันก็เหมือนกับการใช้อภิสิทธิ์หรือมีความเป็นสองมาตรฐานตั้งแต่เดวันที่ย่างก้าวเข้าไปในคุกเลยนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจเหมือนกันที่บอกว่ากลางคืนก็แน่นอนนะผมคิดว่าคนที่จะต้องถูกจำคุกอะไรเงี้ยนะครับก็นอนไม่หลับความดันขึ้นผมว่าเป็นเรื่องปกตินะผมว่าแพทย์ราชทัณฑ์ก็น่าจะทราบอยู่แล้วการให้ยาคลายกังวลการให้ยาลดความดันหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็ต่อเนื่องได้นะจะปรับยาอะไรเนี่ยผมว่าทำได้คราวนี้พอจะบอกว่าให้ไม่รู้เนียนหน่อยว่าคือแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นข้ออ้างได้ว่าโอเคมันเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าซึ่งจริงนะครับตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาในแพทย์ทั่วไปก็ต้องวินิจฉัยได้นะครับก็คือว่าสมมติว่าคนไข้คนเนี้ยลักษณะอาการเดียวกันเนี่ยมาถึงห้องฉุกเฉินเงี้ยนะครับการเจาะเลือดตรวจเราเรียก acute enzyme หรือ enzyme เฉียบพลันว่ามีลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดหรือเปล่าตรวจคลื่นหัวใจ12ลีดนะแพทย์ทุกคนรู้จักหมดเดินเข้ามาใครบอกข้าพเจ้าแน่นหน้าอกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมาห้องเฉินเนี่ยผมว่ามีเขามี step wise ในการที่จะวินิจฉัยโรคอันนี้ได้นะครับงั้นก็ไม่แปลกใจมาบอกว่าตาม step เลยนอนไม่หลับความดันขึ้นแน่นหน้าอกนะรู้สึกว่านักโทษการเมืองนะหลายๆคนก็มาสเต็ปนี้นั้นสุดท้ายก็มาจบอยู่แถวเนี้ยโรงพยาบาลตำรวจมากยังดีไม่ไปเอกชนนะมันจะดูน่าเกลียดไปหน่อยดูไม่ดีเลยแล้วก็คาดการไม่ผิดเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยคนอย่างทักษิณเนี่ยไม่มาอย่างนี้แน่ๆผมคิดว่าแพทย์ทุกท่านที่ดูแลก็คงต้องควรจะรักษามาตรฐานนะครับอย่าให้สังคมเนี่ยครหาได้เพราะว่าในหมู่สังคมที่จับตามองเนี่ยก็มีแพทย์ที่ทั้งเชี่ยวชาญผมเป็นแพทย์ทั่วไปเป็นสูติแพทย์เนี่ยเขาก็รู้อยู่ว่าไอ้ที่ให้สัมภาษณ์มาเนี่ยนะมันเป็นยังไงก็หวังว่าทางนักข่าวเนี่ยจะต้องไปถามบอกว่าโอเคควรจะแถลงนะครับขออนุญาตผู้ป่วยว่าจะขออนุญาตแถลงเพราะคุณเป็นบุคคลสาธารณะถ้าเกิดโรงพยาบาลเนี่ยจะให้คุณอยู่โรงพยาบาลนานเกินกว่าควรเนี่ยนะครับก็บอกโอเคคุณมีอะไรล่ะคุณมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงแน่นหน้าอกเนี่ยมันแย่ลงจะต้องขยายหลอดเลือดหัวใจหรือไงต้องทำคาร์แดกแคทอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่อยู่สุขสบายอยู่บนห้อง VIP แล้วชมวิวสนามกอล์ฟสปอร์ตครับอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ละนะคุกมีไว้ขังคนจนคนรวยก็อยู่แป๊บๆออกถ้ามีอำนาจบารมีก็ได้อยู่ห้อง VIP ผมว่าอย่างนี้มันคงไม่เหมาะมั้งแล้วมันทำลายมาตรฐานของสังคมมาตรฐานทางการแพทย์หมดคนอายุเพียง62ปีอย่างอากงเงี้ยก็มีอาการนี้หนักแต่ผมไม่เคยเห็นกรมราชทัณฑ์จะดูดำดูดีแล้วก็ปล่อยให้มีการเสียชีวิตในคุกอ่ะแล้วกลายเป็นกรณีกล่าวอ้างว่าตายเพราะมาตรา112ถ้าเกิดอย่างนี้ผมบอกเลยบอกเนี่ยก็คือตายด้วยมาตรฐานของกรมราชทัณฑ์เองทำไมไม่ส่งคนอาการหนักอย่างอากงเนี่ยออกมารักษาข้างนอกเหมือนกับที่กำลังจะรักษาคุณทักษิณล่ะเจ้าที่นะครับผู้บริหารกรมราชทัณฑ์แพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆหรืออะไรเนี่ยคุณไม่ควรที่จะร่วมมือที่จะทำลายมาตรฐานของสังคมสังคมไทยมันก็ย่อบแยบจะแย่อยู่แล้วนะครับผมเรียกร้องขอให้ทุกคนเนี่ยรักษามาตรฐานของตัวเองแล้วอย่าให้ใครเนี่ยมากล่าวหาได้ว่า
คุณใช้อำนาจหน้าที่ของคุณเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือใครบางคนทำให้มันเสียอภิสิทธิ์นะครับเสียมาตรฐานไม่เสียอภิสิทธิ์เสียมาตรฐานแล้วมีคนเนี่ยได้ใช้อภิสิทธิ์เหนือผู้อื่นนะครับถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยคุณต้องรักษาข้างนอกไม่มีใครว่าอะไรเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง